อย่างที่ทราบกันนะครับว่ารถพลังงานไฟฟ้าในเมืองไทยนั้นมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเร็วมากๆเลยนะครับมีแบรนด์น้องใหม่บุกตลาดเมืองไทยไม่ขาดสายโดยเฉพาะทับรถจากประเทศจีนทำให้ไทยกลายเป็นชาติที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทับรถจากจีนไม่เพียงจอดตลาดบ้านเราเท่านั้นนะครับยังขยายตัวในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นเช่นกันอย่างโมเดลที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าจากค่ายวู่หลิงซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีการทำตลาดในไทยด้วยเช่นกันแต่บ้านเรายังไม่มีโมเดลนี้นะครับนั่นคือวู่หลิงบิงโก EV ที่ล่าสุดมีการบุกตลาดอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการไปดูกันครับว่าสเปคความน่าสนใจรวมถึงราคาจำหน่ายจะเป็นอย่างไรรถไฟฟ้าวู่หลิงบิงโกถือว่าเป็นโมเดล EV รุ่นที่2ในตลาดแห่งนี้โดยตัวแรกจะเป็นทางด้าน Air EV ซึ่งรุ่นล่าสุดอย่างเจ้าบิงโกจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับกับแฮชแบ็ก5ประตูตัวรถยาว 3,950 มม.กว้าง 1,708 มม.สูง 1,580 มม.และฐานล้อ 2,560 มม.ในอินโดจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับคือ Long Range คิดราคาเป็นเงินไทยอยู่ที่ 787,000 บาทมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 31.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงกับระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่333กิโลเมตรต่อมาจะเป็นพรีเมียมเรนจ์กับราคา 897,000 บาทมาพร้อมระยะทาง410กิโลเมตรต่อการชาร์จจากความจุแบตเตอรี่ 37.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยทั้ง2รุ่นนะครับจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งที่ล้อคู่หน้าให้แรงม้า68ตัวแรงบิด150นิวตันเมตรส่วนการชาร์จไฟ AC สูงสุด 3.3 กิโลวัตต์จะใช้เวลาประมาณ 9.5 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็ว DC จากแบต 30-80% จะใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นในส่วนการออกแบบดีไซน์ตัวรถมาในแนวน่ารักสดใสเลยนะครับไฟส่องสว่าง LED รอบคันพร้อมล้อขนาด15นิ้วสำหรับภายในรองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งเส้นสายเน้นความโค้งบนเป็นหลักโดดเด่นกับหน้าจอคู่ตามยุคสมัยซึ่งมีขนาด 10.25 นิ้วทั้ง2จอได้บอกคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพื้นที่ด้านหลังในการเก็บสัมภาระขยายได้มากถึง790ลิตรจากการพับบอร์ดแถวที่2ลงไปด้านความปลอดภัยมีมาให้ในระดับพื้นฐานคือเบรก ABS EBD เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮคุมเสถียรภาพการทรงตัวมีกล้องมองหลังตรวจสอบแรงดันลมยางครูซคอนโทรลและถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดจากรายงานของ CNNเผยยอดจองที่มีมากถึง 3,000 คันหลังเปิดรับจองก่อนการเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วทางด้านรัฐบาลของอินโดนีเซียมีนโยบายลดภาษีการขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV ลงเหลือ 0% ในเดือนพฤษภาคมเพื่อกระตุ้นการซื้อในตลาดและกำลังสนับสนุนการซื้อของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังผลักดันการเพิ่มเครือข่ายสถานีการชาร์จภายในประเทศโดยตลอดทั้งปี2023ยอดขายรถไฟฟ้า BEV มีจำนวน 13,900 คันในอินโดนีเซียซึ่งมากกว่าครึ่งของยอดขายทั้งหมดจะมาจากแบรนด์ Hyundai รถไฟฟ้าที่มียอดขายดีที่สุดคือ Hyundai Ioniq 5ถัดมาอันดับ2จะเป็น Ioniq 6ส่วนแบรนด์ในกลุ่มวู่หลิงเป็นค่าย EV ขายดีอันดับ2นะครับทางด้าน BMW และ MINI รวมถึง Mercedes-Benz เริ่มมียอดขายในกลุ่มนี้มากขึ้นเช่นกันค่ายรถจีนอย่างเนต้าก็เริ่มส่งมอบเนต้า V100 คันแรกเมื่อเดือนที่ผ่านมาและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดเพื่อนบ้านครับ